เรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายทรงศักดิ์มุสิกองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราชพรรคประชาธิปัตย์ผมได้รับทราบปัญหาจากท่านนายกธนาวุฒิถาวรพรามนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองปากพูนนครศรีธรรมราชเรื่องการขอเข้าร่วมโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชนจากสำนักทรัพยากรน้ำเขต6ตรังในพื้นที่ของตำบลปากพูนนะครับเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำใช้อุปโภคบริโภคของชาวบ้านในพื้นที่บ้านสวนจันทร์หมู่ที่5และพื้นที่บ้านมะม่วงทองหมู่ที่7รวมประชากรกว่า360ครัวเรือนนะครับซึ่งในพื้นที่ดังกล่าวยังมีทั้งหน่วยงานของภาครัฐเอกชนมัสยิดและวัดรวมอยู่ด้วยเทศบาลเมืองปากพูนได้ดำเนินการตามระเบียบและขั้นตอนต่างๆและได้ส่งเอกสารไปให้สำนักทรัพยากรน้ำเขต6ตรังตั้งแต่เดือนสิงหาคม2565จึงขออนุญาตฝากท่านประธานประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งดำเนินการโครงการดังกล่าวด้วยครับอีกประเด็นก็คงจะเป็นโครงการปรับภูมิทัศน์ปากน้ำแห่งอนาคตหมู่ที่4ตำบลปากพูนเพื่อสร้างท่าเรือและปรับภูมิทัศน์ฝากกรมโยธาธิการและผังเมืองเพื่อขอรับงบประมาณจากงบพัฒนาเมืองเพื่อสนับสนุนโครงการนี้ด้วยครับเรื่องถัดมานะครับนางสุขุมานแก้วประภาคนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาพรุอำเภอพระพรหมนครศรีธรรมราชนะครับแจ้งถึงอันตรายของเส้นทางน้ำจากคลองพรุในพื้นที่หมู่ที่6ที่มีการกัดเซาะจนเป็นพื้นถนนเสียหายเป็นวงกว้างนะครับระยะทางของถนนนี่มีกว่า 1,500 เมตรแล้วก็เส้นทางจราจรนี่มีชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่หมู่ที่2 3และ6ของตำบลนาพรุนะครับจึงฝากท่านประธานสภาไปยังกรมชลประทานในการจัดทำโครงการก่อสร้างผนังกั้นดินคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวนะครับเรื่องสุดท้ายนะครับท่านชูศักดิ์นะครับลักษณโนสุรางประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาพรุอำเภอพระพรหมนะครับร้องเรียนเรื่องถนนสายศูนย์ราชการตำบลนาพรุระยะทาง 5,600 เมตรไม่มีไฟฟ้าตลอดเส้นทางนะครับซึ่งถนนเส้นนี้เป็นเส้นทางหลักในการเชื่อมต่อไปยังหน่วยงานราชการต่างๆในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นที่ว่าการอำเภอพระพรหมนะครับเรือนจำกลางนครศรีธรรมราชองค์การบริหารส่วนตำบลนาพรุนะครับจึงขออนุญาตเรียนผ่านท่านประธานสภาไปยังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อสนับสนุนงบประมาณในการติดตั้งเสาไฟฟ้า2ข้างทางด้วยครับขอบคุณครับครับ